ค่ะสวัสดีค่ะ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคองพารวยและช่องเบนเทนพารวยเนาะค่ะพี่น้องก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารเด็ดๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องมื้อนี้แอดก็ได้เดินทางมาวัดปู่เดือนเนาะค่ะพี่น้องหลังจากที่เขา03เนาะค่ะพี่น้องงวดนี้แอดก็มาติดตามแนวทางฝากตอนพี่น้อง FC ว่าปู่จะมีแนวทางตัวเด็ดตัวดีตัวใดฝากตอนพี่น้อง FC เนาะค่ะค่ะกลับไปกราบนมัสการปู่พร้อมๆกันเลยค่ะครับผู้ค่ะแล้วจะเล่นพอนค่ะมาหาปูก่อนค่ะเมื่อนี้เพราะว่าห้าได้เดินทางไปทางไก่ใช่ไหมปูห้าไปได้ขึ้นมากไงก็สิวันศุกร์นี่สิมีกำหนดการไปวันศุกร์นี่สิมีกำหนดการขึ้นไปทางบึงการอีกปูไปสอบข่าวทั้งนั้นแต่ว่าปูอยู่ทางพี่กับท้ายกับส่งให้กันเอาสินะคะทางทีมงานทางอย่างปูเดี๋ยวก็เอาที่เอาปัจจัยมาให้ก็สิซื้อใหม่ก็หลายเพิ่นค่ะนั้นแล้วมันก็บ่ก็ราคาช่างค่ะก็ดีแล้วหาเฮาบ่มีสิมีถ้ำมันก็ดีแล้วค่ะปูมันก็สิค่อยดีขึ้นไปเรื่อยเนาะปูเนาะก็คิดว่าสิมันคงกว่าหมู่นะตามเบิ่งค่ะสาธุคิดว่ามันคงกว่าเชื่อคิดว่าปูนี่เชื่อถือโยนออกไปค่ะเชื่อถือได้นี่ดอกสาธุครับผู้ค่ะผู้อื่นก็จะเป็นได้ก็เฮาก็เป็นพระเนาะก็สิซื้อมากไม้ไปถวายเพิ่นให้มันแล้วแต่ว่ามื้อนี้ที่สิบ่ได้ไปขึ้นไปที่สิมันมื้ออื่นไปถวายเพราะว่าค่ะไปใกล้บ่ใครได้โง่มาง่ายแม่นบ่ค่ะก็ข้องอยู่ที่ว่านี่เรานัดถามมื้อแล้วว่าแต่ว่ามื้อนี้เพิ่นแล้วสิไปปุ้นคุณนายเพิ่นครับค่ะเพิ่นค่ะให้ไปนะเพิ่นนี่ว่าย่อๆจะเกินเฮาเรียงเฮาจะเกินเนาะค่ะปู่ครับคือไปเว้ากับเพิ่นหมู่บ้านนี่ดิเพิ่นบอกปู่เพิ่นก็มาเบิ่งดินี่ไผเนาะโทรหาลูกได้อัดเสียงมาให้ปู่อยู่ดิคุณแม่ยังเด้อโอ้ยได้ยินเสียงปู่ฮอดไห้ว่าซั่นว่าอัดเสียงเพิ่นมาอยู่เพิ่นโทรหาเพิ่นว่าถ้าได้เลขนี่ให้ส่งให้เพิ่นนำเลยเพิ่นสิมาซอยหลายเพิ่นเคยไปหาปู่อยู่วังน้ำเก่าเฮาอยู่วังกุดแฮคุณแม่ยังเนี่ยนัดดาคุณแม่ดาหยังเนาะเคยมาอยู่ที่ค่ะเพิ่นได้ยินเสียงปู่ฮอดไห้ว่าซั่นดีใจหลายบ่เบิ่งขอบคุณขอบคุณเนาะหลายคันเฮานั้นเพิ่นก็สิมาหาดอกเนาะค่ะแต่ว่าหวดสิมาเฮาค่อยเว้ากันใหม่คือว่าเอานี่ใหญ่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าพ่อนี่ร้องพ่อนี่ก็เสียถือเจ้าเป็นให้ว่าถือเจ้าเป็นระดับหนึ่งเลยเด้อค่ะซะ YouTube นี่เด้อค่ะมั่นใจอยู่คือว่าเฮ็ดหยังคิดเราเฮ็ดหยังแล้วสิว่าเฮ็ดแท้อยู่ติซั่นชาวบ้านโยมก็เคยเว้าคั่นอย่างนี้ว่า YouTube นี่สิมันคงสิซวยอยู่ดิเฮ็ดใดก็ได้วางซี่ได้ออกปากเว้าเลยเด้อค่ะคิดว่ามันคงกับเราอยู่ค่ะผู้อื่นนี่ก็บ่มันคงหรอกแต่ว่าของบ่ได้เกียรติได้สร้างหรอกเฮาเป็นพระแต่ว่าทุกทุกตัวก็หลายอยู่ค่ะต้มก็หลายดิค่ะก็บ่เป็นนี่ล่ะเสียเล่งเอากันชาดนี่ล่ะปู่ให้มันแล้วนี่ล่ะก็เป็นหยังค่ะแต่ว่าเป็นจังได๋ก็ยาคือหลวงพ่อนี่มั่นใจเด้กับเจ้าค่ะเพราะว่าเจ้าเป็นคนซื่ออยู่ดอกแล้วก็คิดว่าภายภาคหน้าว่าปู่บ่เห็นปรับดิค่ะเจ้าต้องเจริญแน่นอนค่ะสาธุคอยอุปถัมภ์เจ้าอุปถัมภ์แบบใดก็บ่แม่นว่าเฮ็ดหยังอุปถัมภ์ด้วยความดีความงามด้วยคุณศีลคุณธรรมนี่ค่ะค่อยส่งเสริมเจ้าแน่นอนค่ะไปกันต่อไปค่อยกับสินี่แนวให้เจ้าอยู่ไปบ่ต้องบูชานี่แหละแนวอุปถัมภ์ค่ะถ้าผู้ใดบุญหลายจังสิได้เด้ค่ะแต่ว่าก็เว้ากันอาจจะให้มื้อนี้ก็ได้เพราะว่าวานเจ้าสิมาเมื่อเตรียมพร้อมสิให้ไปค้ำคุณหนุนทรงและครอบครัวเฮาเว้าเลี้ยงของเฮาเจ้าสิช่วยซำไหนแต่ว่าสิบรรยายให้เจ้าฟังอยู่ค่ะมากระเจ้ามาหลายอยู่ดิค่ะมาย่ำไหนก็เป็นบุญเป็นคุณอยู่หรอกค่ะเจ้าได้น้ำมาตลอดชื่อไหนซุ่มไหนน้ำซุ่มไหนพักไฟมันใจกับปูนี่ค่อยได้เด้ค่ะซุ่มว่ามันใจเฮ็ดไปให้แล้วก็บ่เอาแม่ค่ะมาบ่มักพะนะบ่ซ
มันมี20 30เนาะว่า30มันออกไปแล้วมันบ่ปูคนละคนก็ได้คนเลยบ่มักขึ้นค่ะแม่นๆคือว่าม่วนนี่ก็พูดว่าเหมือนจังเว้าค่ะค่ะไกลๆมือจังง่วงมันจะพูดค่อยมาใหม่เด้ออืมก็มีจังซั่นก็ได้ว่าโอ้เราดีนี่เราเป็นคนที่มีศีลเติบอยู่อย่างซี่ค่ะบอกกับญาติกับโยมเบิดเลยดิค่ะแล้วแต่เราสิซอยเราซอยเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราแล้วแต่ศรัทธาผู้ว่าฮอดปานนี้ดิค่ะว่าเรานี่คือสิไข่อยู่ทุกคนนี่ดอกติขึ้นมาสิค่ะผู้นี่คิดไว้ในใจว่าปึ๊บแม่นเจ้าไปพูดนํามาซอยก็จริงอยู่เด้อเฮาเว้าไปมันบ่ผิดดอกเนาะค่ะแต่ว่าเจ้าสิมาซอยเอามีต้นระดับเลยค่ะบรรดา YouTube คอยสิยกให้เจ้าเป็นระดับนึงเลยค่ะเดี๋ยวเอาของฝากมาให้เด้อเอาค่ะผู้สาธุค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ปู่คะวันนี้เขาเรื่องทางแนวทางเขาได้บ่นี่ได้นิมิตได้ยังไปปู่นิมิตจักหน่อยบ่นิมิตดูแต่ว่าให้มันเกิดใช่ก็ค่อยๆค่อยมาอีกรอบรุ่นคนต่อไปมื้อนี้บ่แถมจักตู่ได้บ่มื้อนี้มันสิแถมอยู่บ่สมมุติว่ามักในใจจักตู่นึงก็ได้เราขอชิมมาอีกดื่มเย้มาอีกขอตัวเดียวก็ได้ตัวเดียวขอตัวเดียวไปก่อนตีเอาตัวเดียวไปก่อนค่อยเอฟซีดีใจเลยเรียกว่าเลขนิมิตคิดว่าต้องมีเลขเลยเอาลักตัวหนึ่งก็ได้ตัวบนก็ได้ล่างก็ได้ตัวหนึ่งเรียกว่ามันถือเข่าขันยี่หลงห้าเดียวค่ะเอาสี่ซะเอาสี่เอาสี่สี่แปดสามซะ483เนาะคุณเนาะเลขนิมิตนี่เลขนิมิตเนาะค่ะแล้วบัดนี้เฮาอันนี้คือว่าเฮาเอาไปพิจารณาซอยกันก่อนแล้วบัดนี้มือเฮาไปไหว้ญาเฮามาเฮาก็ค่อยมายืนยันเนาะปู่เนาะอันนี้ให้ไปก่อนนี่ปู่นิมิตอืมนี่ปู่ก็โชคดีเนาะค่ะนี่บ่ขึ้นนี่ค่ะบ่โอ้ค่ะคือกันจังเมื่อ3ปีลูกเดือดปึ้งขึ้นคือกันเล่นเนาะปู่แต่ว่าอันนี้ก็ก็พออยากออกไปไกลดอกแต่ว่าก็มันก็ออกไปแล้วก็ธรรมดาเนาะก็คิดว่าเป็นยังปูนี่บ่แห้งกับพวกเจ้านี่ติค่ะก็มองเองแล้วว่าพวกเจ้าคือสิดีคือสิมันคงภาษาเพิ่นบ้านเฮาเนาะค่ะเฮาใจลูกคิดมาแต่นํากันศาสตร์หอมๆอยู่ลูกหาวิธีซอยปูจังได๋นี่อยากได้กันศาสตร์ให้ใหม่อยากได้อันห้องน้ําก็หัวแล้วฉะนั้นหลังคาห้องน้ำกับบัวใครเจ้านี่เป็นคนฉลาดเยอะหลายค่ะใครว่าท่านเลยว่าเจ้าไปทายเบิ่งบ่มีผู้ฉลาดคือเจ้าหรอกแต่ว่ามีหยังปู่ก็สิบ่แห้งดิค่ะเห็นมันยังนั่นแม่ปู่เลี้ยวไปมันเห็นรถแม่มันโอ้อยากมีเงินเฮ็ดให้ปู่เด้จังซี่นะปู่สิค่อยเป็นค่อยไปดอกค่ะเบิ่งค่อยแย่งกันไปปู่เฮานี่เพิ่นรู้ใช่ดิว่าไผเป็นจังได๋ค่ะแต่ว่าเลขนี้ที่ขึ้นนี่ค่ะมีชื่อนี้เนาะปู่เนาะแต่ว่าเลขนี้แต่ไปเอามาแล้วนี่ชุดใหญ่เลยเพิ่นขายมาบ้านนี่อันนี้เราเจ้าๆกันเนาะค่ะก็เลยว่าเพิ่นก็เลยว่าโอ้ปู่เรียนมาแล้วช่วงเพิ่นรู้จักแต่ก่อนก็จําเพิ่นบ่ได้แล้วค่ะว่าปู่เรียนเพิ่นว่าซั่นเพิ่นเดี๋ยว YouTube มาถ่ายค่อยทอว่าซั่นเนาะค่ะเพิ่นรู้จักว่าภายในอู้ไปมีเงียบไปคุยกันค่ะแม่นค่ะเฮาบ่อยากอันนั้นเนาะปู่เนาะเวลาเฮาไปก็เลยสิเอาบักไม้ไปถวายเดี๋ยวเฮากลับมาเพิ่นก็ค่อยพิจารณาอยากไปก็ไปได้ค่ะปู่แต่ว่าแนวมื้อนั้นปู่มั่นใจแล้วค่ะคิดว่าม่วนนี่มั่นใจคักๆค่ะเฮาพ่อก็สิอยู่วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ก็สิโค้งกลับมาเฮาคือเก่าล่ะปู่โค้งมาตัวค่ะบ่โค้งจังได๋เฮาคุณระดับคนแห่งเนาะระดับนึงทั้งพี่คือกันเนาะค่ะปู่เสียนี่คนก็เสียนําแล้วดิค่ะปู่สาธุค่ะเสียเจ้าเป็น1น่ะบอกเท่านั้นค่ะก็ให้ซ้ํานี้ซะก่อนเด้อค่ะปู่ก็พิจารณาซอยกันแล้วสิมาย้ําให้อีกเทื่อนึงพี่น้องแล้วสิมาย้ําน้ําปู่เฮาอีกเทื่อนึงค่ะนี่ก็ไปแล้วงวดนี้เฮาก็ซุ่มนั่นเอาไว้ถ้าทีหลังค่ะค่ะวันนี้ปู่คะก็สิรบกวนปู่ซ้ําเนี่ยเนาะค่ะเพราะว่าปู่ก็สิมีภารกิจที่สิเฮ็ดอีกอยู่เนาะค่ะปู่เนาะค่ะนี่ก็พุ่นละเพียงแล้วค่ะแต่ว่าเลขก็ขอพรไว้ก่อนค่ะคุยเวลานอกกับเจ้าเพิ่นเบิดกันค่ะปู่ค่ะสาธุค่ะค่ะค่ะพี่น้องก็แคปหน้าจอไว้เด้อค่ะนี่ก็เป็นเลขนิมิตของปู่เดือนเนาะค่ะพี่น้อง483เนาะค่ะก็ให้เป็นแนวทางก่อนนะคะพี่น้องก็สิมีโค้งสุดท้ายแอดก็สิมาติดตามโค้งสุดท้ายฝากตอนพี่น้อง FC เนาะค่ะพี่น้อง FC ท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง
เพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆจากทางช่องทองพารวยและเบนเทนพารวยเนาะค่ะพี่น้องก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะค่ะเพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารเด็ดๆจากทางช่องนะคะพี่น้องก็ขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเนาะค่ะลำลำรวยๆเฮงๆปังๆกันทุกคนเด้อค่ะก็สำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ